complete legendary quest เราจะต้องทำ quest ในระดับ legendary หรือว่าอันที่เป็นสีส้มนั่นเองquest ระดับ legendary เนี่ยมันจะเป็น quest ที่อยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะพอสัปดาห์ใหม่มากมันก็จะเปลี่ยน quest ไปดังนั้นซายก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆรีบทำตั้งแต่มันเข้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทำวันท้ายๆก่อนที่ quest ใหม่จะมาอาจจะไม่ทันได้ค่ะการเช็ค quest นะคะก็ไปที่ล็อบบี้แล้วก็กด new quest มันก็จะแสดงquest ตามที่เพื่อนๆมีนะคะแต่ว่า quest ในระดับแรร์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยอาจจะแสดงไม่ครบนะคะแต่ว่า legendary ที่มีอยู่ quest เดียวเนี่ยจะแสดงขึ้นให้แน่นอนค่ะถ้า quest ในระดับสีส้มเนี่ยมันอยู่ด้านล่างๆนะคะแล้วก็ใครอยากจะให้มันอยู่ข้างบนก็ให้กด N แล้วก็เลือก sorting by เป็น rarity นะคะมันจะเอา quest ที่ระดับสูงที่สุดอยู่ด้านบนให้ค่ะและ quest ในระดับ legendary เนี่ยมันยังสามารถช่วยกันทำกับเพื่อนได้ดังนั้นซันแนะนำว่าเวลาที่ทำ quest นี้นะคะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันน่าจะทำให้เสร็จ quest ได้เร็วกว่าค่ะตรงนาฬิกาด้านล่างของ quest นะคะมันจะบอกเวลาที่เหลืออย่างเลข6แล้วก็ตัว D ก็คือเหลือ6 days แล้วก็22 H ก็คือเหลืออีก22ชั่วโมงมันก็จะแสดงเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยกันซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้านะคะก็ไปที่ item shop ได้เลยจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างของจอนะคะตรง support a creator ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครเนี่ยมันจะขึ้นว่านั้นนะคะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ beauty and the beast ที่เป็น creator code ของซายนะคะจากนั้นก็กด accept ค่ะพอกด accept แล้วนะคะทางด้านขวาล่างก็จะขึ้นโค้ดของซายหรือว่าก่อนที่เพื่อนๆซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครเพื่อนๆซื้อของก็ได้ของซายก็ได้ค่าขนมนิดหน่อยนะคะ